ข้อคำถามเลยแล้วกันหนูแรกครับคำถามแรกพี่คิวเลยไหมคะครับ AQ 20นะฮะจะถามว่าเพลงเกินตัวครับทราบมาว่าเพลงนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากตัวตนของพี่เอ็มเองด้วยนอกจากที่เราเมื่อกี้เราเห็นแล้วเรื่องของการแข่งรถก็มีอยู่ใน MV ด้วยอยากจะบอกว่าคือพี่เอ็มต้องการสื่ออะไรในเพลงนี้ครับเพลงนี้นะครับมันเริ่มต้นมาจากคุณเต็ปที่เป็นคนแต่งเพลงนี้กับคุณฟองเบียร์นะครับเขาแต่งด้วยกันครับแล้วคือเขาคิดคอนเซปต์ขึ้นมาคือว่าเกินตัวเนี่ยคิดมาจากตัวผมก็คือผมเป็นคนทำอะไรที่มันเกินตัวจริงๆแสดงว่าตอนแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเพลงนี้เราต้องนั่งคุยกันก่อนใช่ใช่เรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องทุกๆอย่างเรื่องก่อนที่แล้วก็จะกลายมาเป็นเพลงนี้ใช่ในการทำอัลบั้มในการทำเพลงครับก็ต้องมานั่งคุยกันแบบถึงว่าเราเป็นคนแบบไหนคาแรคเตอร์เป็นยังไงออกมาก็จะเป็นตัวตนเรามากที่สุดเวลาอัดมันก็อินเข้าไปอีกใช่ไหมครับอะไรที่พี่เอ็มคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเกินตัวยังไงที่แบบเช่นครับก็คือเราจะชอบทำอะไรหรือว่าจะคิดจะทำอะไรเนี่ยมันเราจะหวังให้มันอยู่สูงไว้ก่อนเหมือนเป็นความฝันนะครับคือถ้าเรามีความฝันที่อยู่สูงๆเนี่ยมันก็สามารถทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำตามฝันให้ได้ก็เหมือนผมประกวดเดอะสตาร์อย่างเงี้ยก็คือถ้าเราไม่ได้หวังแบบเอ้ยเราคงไม่ได้แน่นอนแล้วก็คงไม่มาใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดไม่ได้อันนี้เถียงเราต้องมีความหวังเอาไว้ครับเราก็ต้องมีความหวังว่าโอเคมันอาจจะยากแหละเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องได้ที่1หรืออะไรก็ไปปีแรกตกรอบเลยนะปีแรกตกรอบแรกเลยครับแต่ปีที่2ไม่ยอมแพ้ไปใหม่ครับได้ที่1เลยคือแบบพลิกเลยแต่คือมันก็มาจากความตั้งใจแล้วก็จากหลายอย่างของเราด้วยครับความพยายามฝึกซ้อมทุกอย่างอันนี้ต้องอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วทุกๆคนเขาไม่เรียกว่าการเกินตัวหรอกแต่ผมเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยดำเนินชีวิตได้ด้วยความฝันเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยต้องมีความฝันไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยโตฝันอยากโตขึ้นเป็นตำรวจฝันอยากเป็นนักพยาบาลฝันคือเรามีสิทธิ์ที่จะฝันแต่เพียงแต่ว่าเราจะเดินไปถึงก้าวนั้นได้แค่ไหนถูกต้องแล้วก็ตั้งใจแล้วคิดว่าตัวเองต้องทำให้ได้ไว้ก่อนดีกว่าที่แบบเราจะไม่คาดหวังอะไรเลยแล้วก็ปล่อยชีวิตไปวันๆอันนั้นไม่ดีนะครับใช่อ่ะไปคำถามต่อไปครับบูน่าครับค่ะคำถามที่สองนะคะ XQ number 2ค่ะเป็นคำถามจาก XQ 20เหมือนเดิมนะคะถามว่านอกจากเพลงเกินตัวแล้วเนี่ยแล้วซิงเกิลที่จะปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลที่4ก็คือเพลงความลับอยากให้พูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้หน่อยค่ะพี่ครับก็เพลงความลับนี่ก็คือมาจากคราวนี้มาจากไอเดียผมเลยก็คือนั่งคุยกับคุณฟองเบียร์เหมือนเดิมก็ว่าไปนั่งคุยกันเล่นๆที่บ้านคุณฟองเบียร์ว่าอยากจะแต่งเพลงแบบว่าที่มันมาจากความรู้สึกเราว่าเฮ้ยเราเคยแอบชอบใครหรือแบบแล้วคือแบบไม่เคยมีโอกาสได้บอกงี้เหรอครับใช่แล้วไม่กล้าบอกทุกวันนี้ได้บอกไหมก็เอาแล้วเหมือนทุกวันนี้ก็จี้จุดจี้ประเด็นครับผมชัดเจนนะก็เหมือนเวลาเราแอบชอบใครแล้วไม่ได้บอกมันเหมือนคาใจอยู่ข้างในทรมานแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าชอบอยู่ไม่ได้บอกแล้วเขาไปมีแฟนใหม่โอ้โหสถานมีคนมาจีบแล้วบอกตัดหน้าเราไปอย่างเงี้ยเราคิดเนี่ยทำไมไม่บอกคือเรียกว่าแบบคือถ้าบอกไปก็โอเคจะได้รู้ถึงว่าคำตอบจะออกมาเป็นยังไงก็โอเคก็ยังโอเคยังมีโอกาสได้บอกความรู้สึกของเราเหมือนถึงที่เขามีประโยคมาว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นแต่คือก่อนบอกนี่คือกลัวผลตอบรับจะกลับมาแบบดีหรือไม่ดีก็เลยไม่บอกดีกว่าหมายความว่าตอนแรกเริ่มต้นเป็นเพื่อนก่อนป่ะใช่อ๋อกลัวแบบว่าเสียความเป็นเพื่อนไปพอบอกปุ๊บเฮ้ยเอ้าเราชอบเราเว้ยแล้วมันไม่บริสุทธิ์ใจเหมือนเดิมใช่ไหมหลายคู่เป็นแบบนี้นะครับวัยรุ่นสมัยนี้แต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าคิดอะไรไม่เสียหายหรอกถ้ารู้สึกไงบอกไปเลยใช่ใช่แล้วเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เราคิดด้วยดีกว่าเราเก็บแล้วอึดอัดความรักนะจ๊ะใช่ไหมฮะแล้วความรักอันนี้จะปล่อยไปนี่อาจจะพลาดเลยนะพลาดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยแล้วก็ในเพลงนี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าผลออกมาเป็นไงก็เราก็พร้อมที่จะรับในคำตอบใช่ไออย่างที่เมื่อกี้บอกไปเลยจริงๆมันต้องเราต้องยอมรับก่อนหนึ่งก่อนที่เราจะบอกไปเราต้องยอมรับก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราคาดหวังอะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเผื่อใจไว้นิดนึงซึ่งอันนี้ปล่อยออกทางวิทยุยังครับยังครับผมก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำอยู่ในห้องอัดแล้วก็คิดว่าน่าจะปล่อยออกมาถัดจากเกินตัวนี่ไม่นานแน่นอนคือตอนนี้เพลงความลับนี่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็อย่าว่าอย่างงี้เลยอยากฟังสักท่อนน่ะเพราะว่าเมื่อกี้เฮ้ยคือผมไม่ได้อะไรนะผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าฟังแล้วอินอ่ะจริงๆเพราะมันเป็นหลายคนที่แบบว่าเฮ้ยเราเก็บความลับไว้ไม่บอกดีกว่ากลัวเสียความรู้สึกกลัวแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าบอกไปเถอะได้สักท่อนครับพี่เอ็มครับโอเคได้เดี๋ยวลองแซมเปิลให้สัก
ิดหนึ่งแฟนคลับอยากฟังไหมครับอยากฟังขอเสียงได้ครับเออต้องอย่างนี้มีกำลังใจหน่อยโอเคโอเคฉันทนเก็บความลับอย่างนี้ไปคงไม่ไหวฉันต้องบอกว่ารักจากหัวใจให้เธอได้รู้แม้จะบอกไปแล้วความสัมพันธ์ที่เรานั้นเป็นอยู่จะไม่เหมือนเดิมหรือเพิ่มเติมจะรับในคำตอบโอ้โหคือต้องบอกว่าแค่ฮุกเดียวฮะสรุปทุกอย่างเลยว่าฉันต้องยอมรับด้วยแต่ฉันก็แบบหวังว่ามันจะเพิ่มเติมนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้บอกไว้ก่อนอินอะอยากฟังเต็มเพลงเลยต้องยังไงก็ติดตามแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่เอมอัธพลนะฮะไปคำถามต่อไปครับ AQ3 ฮะคำถามจาก AQ20 ครับถามว่าล่าสุดครับกำลังจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับอยากให้พี่เอมพูดถึงนิดนึงว่ามินิคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าทุกปีเนี่ยผมจะมีการจัดมีตติ้งแต่ครั้งนี้เนี่ยคือเราจะใช้วิธีการไม่จัดมีตติ้งละใช้วิธีการเปลี่ยนเป็นคอนเสิร์ตเลยแต่ก็คือเป็นมินิคอนเสิร์ตที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับจัดที่ร้าน Inch Pub หลังเอสพนาตรงรัชดาครับก็คือใช้เรียกว่าเวทีตรงนั้นเป็นการมาเจอกันระหว่างแฟนเพลงของผมที่แบบโอเคใครอยากจะมาดูเพลงมาดูผมร้องเพลงที่แบบที่ร้องสนุกสนานกันสนุกสนานใช่จริงๆอยากจะบอกว่าใหญ่นะใหญ่ไม่ได้เล็กนะคือเออแต่ว่าก็ใหญ่นะไม่ธรรมดานะครับแล้วไงครับในคอนเสิร์ตชื่อนี้ชื่อคอนเสิร์ตนะครับก็คือ M Live หมายเลขหนึ่งนะครับตอน Drive Together นะครับก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่ผมอยากจะชวนแฟนเพลงผมเนี่ยมาด้วยกันก็คือผมชอบแข่งรถขับรถนี่ก็คือเปรียบเสมือนคอนเสิร์ตนี้เป็นเราพาแฟนเพลงของเราเนี่ยนั่งรถไปกับเราเลยนะฮะแล้วก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องไปติดตามดูในคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้ลุ้นกันนิดนึงบอกไปหมดมันก็ไม่ใช่ใช่นะต้องเก็บไว้บ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนนะครับที่ Inch Pub นะครับยังไงก็ซื้อบัตรได้ครับก็คือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.gmember.com หรือว่าจะเป็นที่www.m-athapol.com ก็ได้นะครับได้หรือโทรไปก็ได้นะครับครับ02-669-8969เฟียมครับตรงๆเลยครับซื่อๆครับผมเป็นคนซื่อๆตรงๆครับผมขอบัตรฟรีได้ไหมครับพี่ได้ครับผม